ไรท้องแกไม่อายใจมากเหรอวะแกคนไม่มีทางสู้แบบเนี้ยคิดว่าเท่มากเหรออะไรของเธอเห็นมั้ยว่าดูมันดิเนี่ยมันไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ไหมวายใบพัดดูมันไม่โวยวายอะไรเลยด้วยใบพัดอ่ะเขามีปัญหาเรื่องการพูดเขาสื่อสารสิ่งที่อยู่ในหัวเขาออกมาไม่ได้เขาไม่พูดไม่ได้แปลว่าเขาโอเคกับสิ่งที่แกทำนะเว้ยพูดอะไรวะไม่เข้าใจเลยไอ้ฟอนหยุดนะแกไม่หยุดสองโมทิ้งเขาเลยยังจำได้เลยเว้ยไอ้ฟอนหยุดไอ้หยุดมาเลยมาเลยมาเลยเฮ้ยโอ้ยเบาๆดิใบพัดใบพัดใบพัดเป็นอะไรอ่ะใบพัดใบพัดเด็กออทิสติกมีความอ่อนไหวและประสาทสัมผัสที่ไวกว่าเด็กปกติอยู่แล้วครับทางหูก็ได้ยินเสียงมากกว่าคนทั่วไปทางสายตาก็อาจจะไวต่อแสงมากกว่าปกติหรือแม้กระทั่งทางผิวหนังครับก็อาจจะระคายเคืองได้ง่ายต่อสิ่งบางอย่างเช่นเนื้อผ้าบางชนิดอาจจะใสแล้วคันเป็นต้นครับแล้วถ้าแบบว่าโดนเพื่อนล้อเพื่อนแกล้งอะไรอย่างเงี้ยใบพัดเขาจะรู้สึกอะไรไหมครับมีอะไรหรือเปล่าคะเปล่าครับผมก็แค่อยากจะรู้ว่าเด็กออทิสติกเนี่ยเขารู้สึกอะไรไหมเพราะเห็นหน้าเฉยๆหน้านิ่งๆอยู่ตลอดเลยครับมีสิคะเขาก็เป็นมนุษย์ที่มีความรู้สึกทุกอย่างอาจจะมากกว่าพวกเราได้ซ้ำเพียงแต่ว่าเด็กกลุ่มนี้เขาอาจจะมีปัญหาด้านการสื่อสารเขาก็จะแสดงออกต่างๆกันไปเช่นถูนิ้วสะบัดข้อมือร้องโวยวายบางคนก็กัดตัวเองโยกตัวโขกหัวกับกำแพงทั้งหมดที่ทำเพราะเขาต้องการสื่อสารบางอย่างค่ะเหมือนกับการที่ครูทรายคาดเดาว่าการที่ใบพัดยืนเปิดปิดไฟเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาคิดถึงแม่เห็นเขานิ่งๆเงียบๆเขารู้นะคะว่าใครรักและหวังดีใบพัดสัมผัสสิ่งเหล่านี้ได้นะคะเด็กออทิสติกซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองเสมอค่ะ